คุณกับฉันใครจะเก็บทิวสตราได้ก่อนกันฉันชอบจริงๆการแข่งขันดีๆแบบนี่คือสิ่งที่ฉันทำมันตั้งแต่เกิดฮันแมนนี่ชอบเรื่องแบบนี้มากจริงๆแค่เห็นก็ฟินแล้วข้อมูลเอลเดอร์ดราก้อนเทียลสตรามังกรเอลเดอร์ที่ดุร้ายห้อมล้อมด้วยเปลวเพลิงที่พ่นไฟลุกโชนเทียลสตรามีลักษณะที่ดุร้ายและเป็นอันตรายถึงชีวิตกิลติดตามการเคลื่อนไหวของพวกมันอย่างใกล้ชิดข้อมูลที่มีประโยชน์ฝุ่นเกล็ดสีดำของเทียลสตราจะกระจายไปทั่วบริเวณกว้างจนระเบิดในที่สุดจับตาดูให้ดีเช่นเดียวกับเปลวเพลิงที่มันปกคลุมตัวเองเป็นบางครั้งและตั้งเป้าที่จะทำให้มันส่วนเซด้วยอาวุธที่มีความสามารถของเอลเดอร์ซีลจุดอ่อนอยู่ที่หัวปีกและหางแพ้ธาตุน้ำและน้ำแข็งติวเตอรียลธนูเป็นอาวุธโจมตีระยะกลางที่สามารถโจมตีได้หลากหลายรูปแบบการชาร์จยิงสามารถสร้างความเสียหายได้แบบมีนัยสำคัญเมื่อยิงไปที่จุดอ่อนของมอนสเตอร์หัวข้อชาร์จยิงธนูจะทรงพลังที่สุดเมื่อคุณชาร์จลูกธนูก่อนจะยิงออกไปคุณสามารถใช้ชาร์จช็อตโดยการกดปุ่มยิงค้างไว้หรือทำการยิงอย่างต่อเนื่องอย่างรวดเร็วหัวข้อการโจมตีระยะประชิดแบบแทงคุณสามารถโจมตีระยะประชิดได้หลังจากที่คุณใช้ท่าชาร์จิ้งไซส์สเต็ปการโจมตีแบบนี้สามารถขี่ขึ้นไปบนหลังมอนสเตอร์ได้หัวข้อการยิงดึงสายธนูให้แน่นจะกินค่าสตามิน่าแต่จะเพิ่มความเสียหายให้กับลูกศรคุณสามารถเพิ่มความเสียหายด้วยวิธีนี้ได้โดยการยิงอย่างรวดเร็วต่อเนื่องหรือหลบหลังจากยิงแล้วก็ยิงซ้ำอีกครั้งทันทีหัวข้อการเคลือบลูกธนูใช้สารเคลือบเพื่อสร้างผลกระทบให้กับลูกธนูของคุณสารเคลือบระยะใกล้หรือ close length coating เพิ่มความเสียหายแต่ลดระยะการโจมตี power coating เพิ่มพลังโจมตี paralysis coating ทำให้เกิดผลกระทบของ paralysis หรือชา poison coating ทำให้เกิดเอฟเฟกต์ของพิษ sleep coating ทำให้เกิดเอฟเฟกต์หลับ blast coating ทำให้เกิดเอฟเฟกต์ระเบิดหัวข้อการเปลี่ยนไปใช้กระสุนสริงเจอร์ขณะที่ถือคันธนูอยู่ขณะที่กำลังเล็งด้วยปุ่ม LT ให้กดปุ่ม RS เพื่อเปลี่ยนไปใช้การเล็งด้วยกระสุนสริงเจอร์วงเล็บถือคันธนูอยู่ขณะที่กำลังเล็งด้วยกระสุนสริงเจอร์ให้กดปุ่ม B เพื่อที่จะยิงคัชคอออกไปหรือกดปุ่ม RS อีกครั้งเพื่อที่จะเปลี่ยนกลับมาเล็งด้วยธนูเหมือนเดิมหัวข้อท่า1000 Dragonขณะที่กำลังเล็งด้วยกระสุนสริงเจอร์ให้กดปุ่ม YB พร้อมกันเพื่อที่จะปล่อยท่าโจมตีระยะสั้นแต่มีพลังโจมตีที่แรงขึ้นการโจมตีแบบนี้จะใช้กระสุนสริงเจอร์ของคุณทั้งหมดวงเล็บถ้าคุณไม่มีกระสุนสริงเจอร์การโจมตีจะเบาลงคอมโบที่มีประโยชน์เรียงจากบนลงล่างอาร์คช็อตหรือคอมโบที่มีหินล่วงใส่คอมโบที่จบด้วยท่าพาวเวอร์ช็อตคอมโบที่ต้องการจบด้วยท่า1000 Dragon
ที่เราต้องระวังคือฝุ่นระเบิดเฮ้ยเนี่ยฝุ่นระเบิดโอ้ยไกลไปเอามือนโหเฮ้ยฝุ่นระเบิดตอนนี้มันเจ็บแล้วเดี๋ยวผมจะถอดชุดออกมันจะได้รีเฟรชเอาเดี๋ยวเอาไอ้ห่ามันโดนไม่ได้เหรอเนี่ยโอ้ยตะโกนร้องลั่นอายเขาไหมจุ้ยมันไม่แพ้ระเบิดเดานะชุดจะใช้ได้แล้วแม่จังหวะหลบนี่มันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยอะย้ายที่ตรงนี้กันดีกว่าโห
ว้าวน่ายิงปิดมันได้นะเพราะว่ามันเหมือนมังกรไอ้พวกนั้นอะเฮ้ยให้มันนอนการวาดวงสวิงของอาวุธมันได้บอกว่าคุณเป็นใครแน่ใจว่าคุณไม่ได้นับว่าฟันไปเท่าไหร่เฮ้ยยิงไม่เข้าว่ะปีกมันอะมันคล้ายๆอุปกรณ์ที่มันมีปีกมันจะได้เคลื่อนไม่เร็วนี่ว้าวมาโดนพอดีกูแตกแล้วนี่หว่าแต่ว่าปีกมันเจ็บแล้วคราวนี้มันน่าจะเคลื่อนไม่เร็วนะปีกมันขาดแล้วเบื่อเฮ้ยแม่งตกมันต้องยังไงวะเวลาเงี้ยจะว่าจะตายแล้วมั้งเห็นมันระเบิดแล้วนี่โหร้อนโหออกมาเห็นไหมปีกมันขาดปีกมันขาดเนี่ยเฮ้ยเอาไปแดกนี่กระสุนก่อนไม่โดนโอ้โหไกลไหมจะไปไหนวะเนี่ยโอ้โหวิ่งจังเลยลงมา
ไม่ลงเซ่ยังวะเอ้ยมันเหมือนมันจะเซ่แล้วนะเดี๋ยวเราเปิดไปวางตอนมันหลับดีกว่าดูมันนอนไหมมันน่านอนนะเอ้ามันร้อนทำไมมันร้อนวะเอ๊กูก็เพิ่งจะกินไปนี่วะโอ้ยอย่าพึ่งเลยวะโอ้จริงๆแล้ววะไปเอานั่นมาก่อนไปไม่พร้อมอ่ะมันร้อนเอ้าทำไมมันร้อนจังวะสักสองอันระเบิดพร้อมกระดกยาไอ้มันก็ต้องอยู่ในมือฉันอยู่แล้วล่ะอ้าวอ๋อไปงี้ถูกแล้ว มันร้อนมันร้อนมันนอนมันจะตายแล้วมันน่าจะแพ้พิษด้วยอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โหมีปัญหาเอาไปเลยเนี่ยตรงนี้ใกล้ๆคุณกลับมาแล้วเยี่ยมการสำรวจมังกรเอลเดอร์เป็นไปอย่างราบรื่นคุณทำงานได้เยี่ยมมากดีกว่าพวกเราทุกคนที่อยู่ที่นั่นตอนนี้ไปพักได้โอเคไหมคุณอาจจะจัดการมังกรเอลเดอร์ที่เหลือภายหลัง By the way ก่อนอื่นก็มีอะไรบางอย่างที่ฉันอยากจะคุยกับคุณฉันได้ถกเรื่องนี้กับนักวิจัยมาสักพักแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าทำไมมังกรเอลเดอร์ถึงแตกตื่นทั้งๆที่จัดการเนกิกันเต้ไปแล้ว มีอย่างเดียวที่เราเห็นด้วยก็คือมีบางอย่างที่รุนแรงมากกว่าปกติที่ยังไม่เปิดเผยออกมาซึ่งไอ้นั่นอาจจะเป็นสาเหตุแม้ว่าเราจะยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรในตอนนี้และก็อะไรคือเหตุผลที่มังกรเอลเดอร์ไปรวมกันอยู่ที่เอลเดอร์รีเซททั้งๆที่ควรจะแยกกันอยู่มันมีอะไรอยู่ที่นั่นเหรอI wonder. และถ้ามันมีมันอาจจะเกี่ยวกับที่เพื่อนของฉันกำลังตรวจสอบตอนนี้ก็ได้ Good work. ประทับใจฉันนับถือความสามารถของคุณจัดการทีโอสลาไม่ใช่งานของนักล่าทั่วๆไปวันนี้คุณเป็นตัวจริงและเก่งที่สุดในหมู่ของเราและฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่รู้จักคุณเรานักล่าต้องให้ความสำคัญกับการแข่งขันที่เท่าเทียมจิตวิญญาณของการแข่งขันทำให้เราเปล่งประกายเจิดจ้ายิ่งขึ้นรอยบุบที่เสื้อเกาะทำให้ฉันนึกถึงอดีตแต่แสงสว่างแห่งดวงดาวเช่นคุณทำให้นำทางฉันไปสู่อนาคตจัดการไปแล้วครับเอลเดอร์ดราก้อน2ตัวตัวต่อไปที่จะถึงชะตากรรมนั่นก็คือวาลฮาซาร์ติดตามตอนต่อไปครับ